ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Back Cover M กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำการจัดทีมเซนสำหรับตัวละครไลอาและลิสเผื่อใครที่มี2ตัวละครนี้เราจะได้จัดทีมได้และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M Ragnarok Origin Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมถึง PowerPay นะครับด้วยความที่ว่ามีตู้ตัวละครใหม่มาแบบนี้นะครับก็จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถไปเปิดตัวละครเพื่อตามหาไลอาและลิสจริงๆนะครับถ้ามี2ตัวละครนี้เข้าคู่กันในทีมก็จะเป็นอะไรที่ดีมากก็จะดึงประสิทธิภาพมาได้เยอะเลยนะครับเวลาจบมอนก็จะจบได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเขาจะมีสกิลสังกัดจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบหมู่ด้วยนะครับดีมากแต่โดยพื้นฐานแล้วนะครับในกรณีที่เรามีตัวใดตัวหนึ่งตัวไหนจะเป็นที่นิยมมากกว่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับไลอาเพราะว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเทพแห่งการ PVE อย่างเซิร์ฟณปัจจุบันนะครับเซิร์ฟเจแปนกับเกาหลีเนี่ยเขาก็ยังใช้ตัวละครนี้ในการตีบอสตีมอนผ่านตะลุยด่านอยู่เลยนะครับข้อสำคัญของตัวนี้อาจจะขึ้นอยู่กับการ์ดนะครับนั่นก็คือการ์ดยามิการ์ดใบนี้จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มอัตราคริติคอลจะได้ผลบัฟซึ่งเก็บสแต็กได้สูงสุด5ครั้งยิ่งเราเอาไปเข้าคู่กับวิลเลียมการโจมตีแบบปกติด้วยสกิลแรกของเขานะครับก็จะมีเพิ่มเติมก็คือจะเดือดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและเพื่อให้เพื่อนเห็นภาพมากขึ้นมาดูการจัดทีมพื้นฐานของตัวละครกันก่อนโดยพื้นฐานแล้วนะครับในกรณีที่เราออกคู่กันถ้าเป็นลิสและไลอาเราต้องยืนตำแหน่งไม่1ก็2ไม่3ก็4เมื่อนั้นถ้ายืนแยกกันเนี่ยจะไม่ได้สกิลสังกัดหรือคอมโบคู่กันหรือสกิลผสานของเขานะครับต้องยืนคู่กันไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ได้แล้วแต่เราส่วนตัวละครถัดมาที่สำคัญอีกไม่แพ้กันนะครับก็จะเป็นฮีลเลอร์อย่างมิโมชามิโมชานี่จำเป็นต้องใช้มากๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าเราลงแอตแทคเกอร์2ตัวใช่ไหมครับก็จะทำให้ตัวละครค่อนข้างบางถ้ามอนเลือกตีก็จะมีโอกาสที่ตายสูงหรือเลือดเหลือน้อยมากๆถ้าโดนตีซ้ำก็จะหล่นได้นะครับส่วนอีกหนึ่งตัวละครเนี่ยในกรณีที่เราใช้เป็นตัวแทงก็จะแนะนำเป็นเขานะครับตัวละครระดับ R แต่ถ้ามีระดับ SSR ได้ก็จะดีนะครับอย่างเช่นลาเดสลาเดสก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับนี่เลย Defender Spirito เนตรมารแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนแต่ด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครระดับ SSR ก็อาจจะมีไม่ได้กันทุกคนฉะนั้นก็เลยจะแนะนำตัวละครระดับ R ให้ใช้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีและส่วนคนที่ไม่ต้องการแทงก็อาจจะต้องไปใช้วอลทอสและถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวละครระดับ SR แต่เขาก็จะสามารถเปิดบัฟเพิ่มความคล่องตัวให้ได้และดีด้วยนะครับในกรณีที่เรามีอาจจะไลอาแค่ตัวเดียวเราจะใส่ตัวไหนที่ล่ะอาจจะไปใส่ตัวเขานะครับแบบนี้ก็ได้ให้เป็นทีมแท้งมีซับพอร์ตเพื่อที่เราจะให้บัฟให้ตัวละครไลอาด้วยวอลทอสแต่ถ้าเรามีแท้งอย่างลาเดสก็เอามาแทนเขาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างกันแต่ส่วนถ้าเราอยากจะเล่นดาเมจ2ตัวก็อาจจะต้องไปใส่ยูโนนะครับตัวนี้ก็จะสามารถใส่ดีบัฟลดพลังป้องกันศัตรูได้เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับก็ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแอตแทคเกอร์แต่เขาจะมีพวกสกิลดีบัฟด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยเมื่อใส่อย่างนี้ปุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าโคตรแจ่มเช็คเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเล่นเป็นลิสก็สามารถใส่เป็นลิสและตัวละครพวกนี้ได้นะครับสลับเปลี่ยนไปเน้นตัวหลักเป็นตัวหนึ่งแต่ถ้าเรามีริวก็ให้ใส่ริวนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกตัวละครตัวนี้จะมีลิสหรือไลอาหรือว่าถ้าเรามีทั้งคู่ไปใส่คู่กันแล้วก็ใส่ริวแบบนี้นะครับหรือไปใส่ลาเดสได้เลยนะครับแต่ให้ยืนพื้นไปที่มิโมชาก่อนส่วนถ้าเราไม่มีมิโมชาแต่มีลาเดสแล้วก็มีริวก็ใส่ริวหรือถ้าไม่ใส่ริวก็ไปใส่วอลทอสนะครับได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่เราอยากจะได้โจมตีที่ไวแบบเดียวๆนะครับในกรณีที่มีวิลเลียมก็ให้มาใส่แบบนี้เอานะครับนี่เลยทีมแบบนี้ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์เช่นกันนะครับแต่ไปใส่ลาเดสน่าจะดีกว่านะเพราะตัวละครก็จะได้ถึกมากขึ้นก็เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับว่าทีมแบบนี้ข้อดีของทีมนี้นะครับถ้าวิลเลียมใช้สกิลท่าไม่ตายเขาจะตอบโต้ได้เวลาเขาโดนโจมตีมอนเตอร์โจมตีมานะส่วนตัวละครริวก็ปล่อยสกิลไปนะครับลดเกาะศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูหมดสภาพนี่ตอบโต้ครับเห็นไหมเขาโจมตีไปเลยแล้วเขาโจมตีแบบหมู่ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดีส่วนสกิลเนี่ยเราจะโจมตีแบบเดี่ยวก็ได้นะครับแต่เป็นแบบหมู่ก็จะได้โจมตีเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเราจะใช้ท่าไม่ตายก็ได้นะครับการโจมตีก็จะรุนแรงด้วยไม่แพ้กันนะครับตีเพิ่มอัตราคริติคอลส่วนอื่นเราก็ฮิลไปมันขึ้นอยู่กับการที่เราเซตค่าสกิลแต่โดยพื้นฐานแล้วเราก็จะให้เขาเนี่ยโยนเทิร์นเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ตีธรรมดาแบบนี้เห็นไหมครับเป็นแสนน่ะอันนี้ขนาดแค่เลเวลตัวละคร68เท่านั้นนะครับเลเวลไม่ได้สูงแต่ตีนี่แบบโคตรแรงแรงมากๆยิ่งถ้าเราใส่ลดพลังป้องกันนู่นนี่นั่นสถานะไปด้วยนะบอกเลยว่าโหดมากมากนะครับนะเดี๋ยวผมชุบมาก่อนชุบวินเลียมมาแล้วตีไปสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้ใช้เป็นท่าไม่ตายเอ้าติดมืนงงไม่นะมอนเตอร์แปลงร่างแปลงสภาพไปแล้ว
เดี๋ยวเราชาร์จเปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายให้ดูนะครับว่าเป็นไงนะฮะบึ้มเห็นไหมฮะหายไปเลยแรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะครับแรงมากลดพลังป้องกันของสตูตีได้ตีไปเราไม่ซีพอมีพวกบัฟคีอยู่แล้วก็ตีไปฮะธรรมดาเหมือนเอามาเคี่ยนได้ แล้วสกิลไม่ใช่เบาๆนะครับสกิลอย่างแรงโยนไปครับเพิ่มสปีดปิดกั้นสถานะผิดปกติแล้วก็ตีธรรมดาสังเกตนะครับชึ้งชึ้งชึ้งเห็นไหมก็ปาดแล้วก็มีสลับปาดอีกทีนึงไม่ใช่เบานะครับแรงมากยิ่งถ้าเราทำตัวละครเลเวล100เพิ่มพลังโจมตีสักนิดหน่อยแค่ตีธรรมดาเนี่ย 200,000 ไม่ใช่เรื่องยากอันนี้ผมฮิวนะครับแล้วผมก็อาจจะลองด้วยสกิลนี้ไปหน่อยลองการโจมตีแบบผสานนะตรงนี้เขาก็จะได้โจมตีหมู่ด้วยก็พลังแค่นี้สามารถพาไปต่อสู้ชั้น15ได้ไม่ยากนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเจอมอนเตอร์ปล่อยสกิลตัวไหนย้ำๆหรือเปล่าถ้าบางทีเจอมอนเตอร์ปล่อยสกิลย้ำๆเราก็อาจจะเตียงได้ต้องกดหลายรอบหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเราตีรอบเดียวแล้วจะชนะนะอันนี้มีท่าไม่ตายนะครับจะตีธรรมดาดีไหมหรือท่าไม่ตายเก็บไปสักตัวนึงขอลองตีธรรมดาแล้วกันก็เกือบตายอยู่นะครับตัวละครพวกนี้อ่ะแต่เน้นฆ่าตัวนี้ไปก่อนจืบยิงมาก็เท่านั้นผมหวดไปก่อนแล้วก็สกิลที่2หวดไปนะครับคีแบบน้ำเนื้อตัวนี้ก็โยนไปเพิ่มเปิดปั๊บเพิ่มความเร็วมีท่าไม่ตายด้วยขอลองหน่อยแล้วกันตัวแอทแทคจะถึกขนาดไหน 85,000 นะครับได้โจมตีเสริมเพิ่มเข้าไปขนาดยังไม่โดนรถเกาะนะถ้าโดนรถเกาะหมดสภาพดาบเดียวน่าจะด้องเพราะว่าเราใส่การ์ดของยามิไงตัวนี้ก็ชุบไปครับทวิงถ้าไม่มีชุบก็จะยากหน่อย 99,000 ตีธรรมดาไปก่อนเหลืออีก2ตัวเอื้อติดตันไม่คัดลอกตีธรรมดาไปครับเราใส่ตันบ้างได้ไหมติดหรือเปล่าหมดสภาพติดตันโอเคสวยงามนะครับแล้วก็ฮิวหมูแล้วก็โยนนะครับเทิร์นเข้าไปแล้วก็ตีธรรมดาฟึบ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 ใส่รถเกาะไปอีกสักทีหนึ่งแล้วก็ถ้าตีธรรมดาคิดถ้าคิดว่าตายก็โอเคแต่ถ้าคิดว่าไม่ตายก็สกิลนี้ครับถ้าไม่ตายสกิลพิเศษเพราะอันนี้ยังไงก็มีโอกาสที่ตายสูงนะครับแรงมากยิ่งมีบัฟเยอะความแรงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็นี่ครับเร่งสปีดให้หน่อยแล้วก็ตีไปเห็นไหมครับโหดมากอันนี้ก็คือในกรณีที่มีไลอาตัวเดียวนะครับก็วิลเลียมอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นได้อย่างเช่นตัวละครวอลทอสแล้วก็หาตัวแทงค์มาใส่หรือไปใส่ตัวโจมตีแต่ถ้าเราจะเล่นลิสต์เราก็ไปใส่ตัวละครดีบัฟให้เรียบร้อยถ้าถามว่าใส่ตัวละครโยนเทิร์นได้ไหมอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะไปเล่นทีมเขียวแบบฟูๆจะดีกว่าแต่ไม่ใช่เล่นไม่ได้นะเล่นได้เหมือนกันนะครับวิลเลียมเปิดท่าไม่ตายไปเสริมกำลังได้คีส่วนมากอ่ะลิสต์เราจะใช้สกิลที่3ก่อนเลยนะครับสกิลพิเศษสกิลเนี้ยจะมีความแรงมากในระดับต้นๆปึ้มแล้วเราก็ใช้ตัวละครไลอาโดยกดสกิลผสานตรงนี้ก็จะได้การโจมตีแบบหมู่นะครับเขาจะผสานการโจมตีกันมีคุ้มกันแล้วก็แรงด้วยส่วนถ้าเราจะตั้งสกิลนะครับเราก็ตั้งสกิลแบบนี้ได้เลยแล้วลองดูแบบออโต้กันนะครับโดยใช้ตัวนี้ริวโปมาวอตี้ใส่พวกหมดสภาพแล้วก็สกิลผสานชื่อเหลือก็ลองคูดาวหาบัฟให้ตัวถ้าได้คันลอกบัฟด้วยก็จะดีนะครับ
แต่พื้นฐานสกิลของเราแรงอยู่แล้วโหดเลยไหมนี่ดันเจี้ยนชั้น15นะครับเจอล้างบัฟด้วยเข้าสู่เวฟ2ชืบปล่อยท่าไม่ตายระเบิดเข้าไปหมดสภาพลดพลังป้องกันแล้วก็ท่าไม่ตายของตัวนี้ฮะแสนกว่าแล้วก็ตัวนี้ฮะสังกัดบึ้มอีกแสนหนึ่งเลเวล60เตะตีเป็นแสนเวล100นี่น่าจะ 2-3 แสนได้อยู่นะครับฮิวไปแล้วก็เก็บสแต็กหวดตัวนี้ก็ตีเข้าสู่เวฟ3เวฟ3เราจะหล่นก่อนหรือไม่หรือว่าเราจะมาสกิลก่อนสกิลประสานไปก่อนนะครับ1ดอก83,000เกือบตายต้องฮิวแล้วไหมแล้วก็สกิลไปอีกทีนึงฮะถ้าไม่ตายของริวหมดสภาพด้วยแล้วก็ถ้าไม่ตายของตัวลิสลงเข้าไป 84,000 ตัวเขาก็ฮิวขึ้นมาสกิลตัวนี้ทันอยู่นะครับแต่บัฟก็จะโดนล้างพอมอนเตอร์ก็ไม่ใช่ไม่โหดนะโหดเหมือนกันเรียบร้อยครับพอมีเปิดเกาะและตีอย่างเบาและนี่ก็จะเป็นการแนะนำทีมเขียวหรือเซนไลอาและลิทตัวละครใหม่ที่เพื่อนๆควรมีแต่ถ้าไม่มีก็ได้นะครับอาจจะข้ามไปตัวอื่นหรือว่าเรามีอย่างละตัวตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไลอาหรือลิทแล้วแต่ตามที่เราเปิดได้เลยนะครับก็มาจัดทีมประมาณนี้หวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ